สวัสดีครับเมื่อคืนนี้ยูโร2020ก็ผ่านไปอีก3คู่ด้วยกันคู่มหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษก็ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังนะฮะก็เอาชนะโครเอเชียต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองในเวมบลีย์ไปได้1ประตูต่อ0จากลูกยิงของลาฮีมสเตอร์ลิงนะก็การเจอกันในรอบนี้หลังจากที่โครเอเชียเคลียร์อังกฤษตกรอบรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาก็อังกฤษเมื่อคืนนี้ทำได้ดีกว่านะฮะเพียงแค่ว่าเกมรุกยังดูไม่ค่อยจัดจ้านสักเท่าไหร่ฮะไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนลาฮิมสเตอร์ลิงรวมไปถึงฟิลโฟเดนครับการประสานงานกันยังดูหาโอกาสยิงค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ว่าที่ดูหนักเลยก็คือโครเอเชียครับเจาะอังกฤษไม่เข้าจริงๆก็ถือว่าตัวเก๋ายังไม่สามารถที่จะพลิกเกมหรือแบบสร้างความแตกต่างให้กับทีมชาติโครเอเชียได้นะครับผมก็ต้องรอลุ้นเกมต่อไปว่าโครเอเชียจะกลับมาได้อีกหรือเปล่านะครับผมส่วนอีก2คู่ที่เหลือก็ไม่ได้เกินความคาดหมายครับออสเตรียที่เคยเอาชนะมาซิโดเนียในรอบคัดเลือกมาแล้วเมื่อคืนนี้ก็ยังย้ำชัยชนะไปอีก3ประตูต่อ1ส่วนคู่สุดท้ายที่เพิ่งจบไปเนเธอร์แลนด์ก็เฉือนเอาชนะยูเครนไป3ประตูต่อ2ครับสุดมันเลยนะฮะฮอลแลนด์ไปก่อน 2-0 แล้วก็มาโดนตีเสมอ 2-2 ก่อนที่ไอ้เจ้าดูมฟรีครับจะมาม่งประตูชัยในช่วงท้ายเกมพาให้ฮอลแลนด์คว้า3แต้มไปได้นะครับผมส่วนในค่ำคืนวันนี้ยังมีอีก3คู่นะฮะตอน2ทุ่มก็จะเป็นคิวของทางสกอตแลนด์ครับจะเจอกับสาธารณรัฐเช็กนะคู่นี้ฟอร์มโดยรวมระยะหลังๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูสีกันเลยแฟนบอลบ้านเราน่าจะคุ้นเคยชื่อของสกอตแลนด์มากกว่านะฮะโอ้โหก็มีทั้งตัวขับเคลื่อนเกมอย่างสกอตแมคโทมินเน่กองหลังอย่างไอ้เจ้าคิเลนเทนี่แอนดูโรเบิร์ตสันกัปตันทีมจากลิเวอร์พูลนะแล้วก็กองหน้าอย่างเชอดัมนะครับผมส่วนทางสาธารณรัฐเช็กเนี่ยตัวหลักๆที่น่าจะคุ้นหูก็จะเป็นพวกกูฟาวพวกแพทริกชิกดาลีดาโทมัสซูเชกจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดฮะในมุมมองของผมเองผมเชื่อว่าสกอตแลนด์ดูแล้วเหมือนจะมีความพึกเขิมมากกว่านิดนึงนะตักเตะแต่ละคนห้าวเหลือเกินน่าจะเฉือนเอาชนะสาธารณรัฐเช็กไปได้นะครับผมส่วนคู่ถัดไปโปแลนด์ก็จะเจอกับทางสโลวาเกียตอน5ทุ่มตรงนะครับผมโปแลนด์ก็หลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าเดอะแบ็คของทีมก็คือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แล้วก็สายตาแฟนบอลทั่วโลกน่าจะจับจ้องไปที่เลวานะครับผมว่าปีนี้จะช่วยให้โปแลนด์เข้าสู่รอบลึกๆได้หรือเปล่าคิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในฟุตบอลยูโรแล้วล่ะเพราะว่าเลวานก็30กว่าแล้วนะก็อย่างน้อยน่าจะเป็นเดอะแบกพาให้โปแลนด์เฉือนเอาชนะสโลวาเกียไปได้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะสโลวาเกียผมก็ไม่ค่อยได้รู้จักนักเตะสักเท่าไหร่แต่ว่าดูฟอร์มเนี่ยหลังๆเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้ต่างกันสูสีพอสมควรเลยทีเดียวโอกาสเสมอก็มีแต่ผมยังเชื่อว่าโปแลนด์น่าจะทำได้ส่วนคู่สุดท้ายอันนี้ก็ผมว่าก็สูสีเหมือนกันนะระหว่างสเปนกับสวีเดนเคยเจอกันมาแล้วในรอบคัดเลือกนะครับผมก็สเปนทำได้ดีกว่านะเล่นในบ้านชนะ 3-0 แล้วก็ไปเยือนที่สวีเดนก็เสมอกันมา 1-1 วันนี้มาเจอกันอีกครั้งในรอบสุดท้ายนะก็ทางสเปนถือว่าเก๋านะเขาให้ส่งรายชื่อ26คนแม่งส่งไป24คนไอ้เจ้าผู้จัดการทีมอย่างทางลุยส์เอลิเก้บอกว่าเอ้ยพอแล้วแม่งนักเตะแค่นี้แม่งก็ไม่รู้จะเวียนนักเตะลงกันยังไงก็ดูมีความมั่นใจในตัวผู้เล่นของตัวเองค่อนข้างสูงนะสำหรับลุยส์เอลิเก้นะส่วนสวีเดนก็ไม่มีซาลาตันอิบราฮิโมวิชแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ตัวหลักๆ ก็ยังอยู่เยอะครับลินเดเลฟเซบาสเตียนลาสันฟอสเบิร์กอเล็กซานเดอร์อีซางรวมไปถึงว่าไอ้เจ้ามาคัสเบิร์กนะครับผมก็ยังมีเกมรุกที่ค่อนข้างน่าติดตามพอสมควรฮะแต่ว่าดูแล้วคู่นี้เกมนี้เล่นในสเปนด้วยที่เซบีย่านะครับผมสเปนน่าจะช่วงชิงความได้เปรียบในการเล่นเป็นเจ้าบ้านฮะน่าจะผ่านสวีเดนไปได้นะครับผมตัวเกมรุกอย่างเกลาดโมเรโนอัลวาโรโมราต้าเฟอร์นันโตเลสน่าจะมีทีเด็ดมากพอที่จะพาสเปนคว้า3แต้มได้ในค่ำคืนวันนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นทัศนคติที่ผมเดาเอาไว้ในคืนนี้นะครับผมจะจริงหรือเปล่าจะใช่จะตรงไหมหรือแบบไม่จะผิดพลาดบั่วไปในทิศทางอื่นเพื่อนๆก็ลองทายกันเล่นๆได้เหมือนกันนะผมลองคิดดูว่าเอ้ยว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคืนนี้สวัสดีครับ